มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะลากระชันนะคะ3นักโทษแหกคุกเผยนาทีพบเดินเท้าขึ้นเขาเตือนประชาชนระวังถูกปล้นรถค่ะเจ้าหน้าที่รวมพลกว่า100นายสวมชุดเกราะจัดเต็มนะคะลุยค้นพื้นที่สระแก้วล่า3ผู้ต้องหาแหกคุกค่ะชาวบ้านเล่านาทีเจอเดินขึ้นเขานะคะเตือนผู้เดินทางระวังถูกดักปล้นรถค่ะจากกรณีนายหน่อยหรือว่าต้นนินเทศอายุ40ปีร่วมกันกับนางสาวศิรินภาวิเศษฤทธิ์อายุ30ปีแล้วก็นายบาสอันเลนฮามาสอายุ39ปีค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ก่อเหตุแหกห้องขังควบคุมตัวภายในศาลจังหวัดพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะได้ใช้มีดแทงร้อยตำรวจเอกธนเมธโพธิพันธ์รองสวป.สภ.สัตหีบนะคะที่ช่วยราชการศาลจังหวัดพัทยาค่ะได้รับบาดเจ็บนะคะก่อนยิงปืนขึ้นฟ้าอีก4นัดแล้วพากันขึ้นรถกระบะหลบหนีไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะต่อมาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาพร้อมด้วยชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดกระทั่งพบรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max แคปสีบรอนซ์ผอพึ่งขอไข่738ระยองที่นิคมโรจนะบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวนายแม็กแล้วก็นางสาวออนนะคะซึ่งทั้งคู่เป็นสามีแล้วก็ภรรยากันและเป็นผู้สนับสนุนในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะจากนั้นในช่วงค่ำของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เขาฉกาญจังหวัดสระแก้วสามารถจับกลุ่มหญิงสาว1คนแล้วก็ชายอีก1คนที่ร่วมกันพากลุ่มนักโทษหลบหนีโดยหญิงสาวคนนี้เป็นเจ้าของรถเก๋งมิตซูบิชิสีขาวทะเบียนรถขอไข่ต่อเต่า4390ชลบุรีค่ะที่ถูกนำมาจอดทิ้งไว้นะคะที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลเขาชะกันอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นวันที่6พฤศจิกายนที่แยกตลาดคลองมะนาวตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายได้มีการรวมกำลังพลมากกว่า100นายพร้อมสวมเสื้อเกราะเพื่อเตรียมความพร้อมโดยมีการจัดชุดเดินเท้า10นายจำนวน7ชุดเพื่อปูพรมค้นหา3ผู้ต้องหานอกจากนี้ยังมีสุนัขตำรวจลงตรวจตราในพื้นที่ที่เชื่อว่าคนร้ายได้ทำการหลบหนีไปยังบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะโดยตำรวจได้ตีกรอบพื้นที่ให้แคบลงในรัศมีวงรอบ10กิโลเมตรนะคะด้านนายศักดาจันทนูแล้วก็นายจินดาอสิพงศ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านเขาจานเปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านว่าผู้ต้องสงสัยมีข่าวแหกคุกหลบหนีศาลกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย1คนนะคะนำรถยนต์เข้าไปจอดในบ้านของลูกบ้านของตนเองที่เจ้าของบ้านขายบ้านไปแล้วค่ะและไม่มีคนอยู่อาศัยแต่ว่ามีรถเข้าไปจอดจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบค่ะนายศักดากล่าวต่อว่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นคนที่มากับรถเดินเท้าเข้าพื้นที่ไร่เขตรอยต่อบ้านเขาจานบ้านทับช้างแล้วก็บ้านหนองปลาเข่งค่ะคาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นี้ค่ะเตือนผู้ใช้รถที่ผ่านชายแดนต้องระมัดระวังตัวเกรงว่าคนร้ายที่หลบหนีอาจจะจี้ปล้นรถแล้วก็หนีต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ